ต่อไปมาดูหัวข้อที่3นะคะคำนามราชาศัพท์จะใช้คำว่าพระนำหน้าคำนามสามัญทั่วไปที่เกี่ยวกับอวัยวะและเครื่องใช้นะคะจะใช้คำว่าพระนำหน้าคำนามสามัญทั่วไปที่เกี่ยวกับอวัยวะและเครื่องใช้จดในแต่ละหัวข้อไปนะนี่เลยเวลาจดเนี่ยตาก็มองดูที่สมุดด้วยนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนในส่วนของโรงเรียนวังไกลกังวลนักเรียนจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนนะคะเดี๋ยวครูจะสำเนากระดาษเปล่าให้นักเรียนทุกคนนะทุกห้องเรียนเดี๋ยวครูจะแจกเอกสารเองนะคะจะเกี่ยวข้องกับการเขียนดูซิว่าใครบุกพร่องทางด้านการเขียนเนี่ยจะจับมาฝึกมาหัดใหม่นะคะให้เขียนให้สวยงามให้ได้ในเทอมหนึ่งนี้เปิดเทอมใหม่มาเนี่ยช่วงปิดเทอมเนี่ยนักเรียนก็มีงานไปฝึกนะคะพอกลับมาเนี่ยเป็นคนใหม่ไปเลยจากที่เขียนไม่สวยก็เขียนสวยนะคะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อที่3นะคะใช้คำว่าพระนำหน้าคำนามสามัญทั่วไปที่เกี่ยวกับอวัยวะและเครื่องใช้นะคะเช่นพระเก้าอี้พระบาทพระเคราะห์พระชะตาข้อยกเว้นนะคะคำประสมที่มีคำข้างท้ายเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องใช้คำว่าพระนำหน้าคำนามนั้นอีกนะคะข้อยกเว้นนะขีดเส้นใต้เรียบร้อยนะคะคำประสมที่มีคำข้างท้ายเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องใช้คำว่าพระนำหน้าคำนามนั้นอีกเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปจะให้แข่งขันการทายคำราชาศัพท์นะคะแบ่งเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายทุกปีที่มีการแข่งขันกันในนักเรียนชายนี่สู้นักเรียนหญิงไม่ได้นะไม่เกี่ยงจำนวนนะปีนี้ดูสิว่าในห้องส่งเนี่ยนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงนะห้องนี้ดูสิว่าใครจะทายถูกได้มากกว่ากันนักเรียนหญิงเขาน้อยกว่านะก็ต่อให้นะแต่ไม่แน่ใช่ไหมคะปีนี้มาดูตัวอย่างนะคะยกเว้นนะคำที่ได้รับยกเว้นคำประสมที่มีคำข้างท้ายเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องใช้คำว่าพระนำหน้าคำนำนั้นอีกนะคะเช่นคำว่าฉลองพระองค์คำว่ารถพระที่นั่งคำว่าทานพระกร
นอกจากมีข้อยกเว้นแล้วนะคะยังมีข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตนักเรียนขีดเส้นใต้เรียบร้อยนะคะคำนามที่จะใช้คำว่าพระบรมราชพระบรมและคำว่าพระราชและคำว่าพระนำหน้าได้จะต้องเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้นนะคะนักเรียนจดบันทึกลงในสมุดนะคะถ้านักเรียนมัวแต่คุยนะคะนักเรียนก็จะจดผิดๆนะคะสีการจดบ้างไหมคะนักเรียนคุยตลอดเลยข้อสังเกตนะคะคำนามที่ใช้คำว่าพระบรมราชพระบรมพระราชและพระนำหน้าเนี่ยจะต้องเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเท่านั้นนะคะจดย่อๆได้นะคะในสไลด์นี้ต่อไปมาดูหัวข้อที่4นะคะใช้คำว่าหลวงหรือต้นประกอบท้ายคำโดยคำนามที่จะเติมคำว่าหลวงหรือต้นได้จะเป็นคำไทยนะคะใช้คำว่าหลวงหรือต้นประกอบท้ายคำโดยคำนามที่จะเติมคำว่าหลวงหรือต้นได้จะเป็นคำไทยใช้คำว่าหลวงหรือต้นประกอบท้ายคำโดยคำนามที่จะเติมคำว่าหลวงหรือต้นได้จะเป็นคำไทยเช่นคำว่าลูกหลวงม้าหลวงช้างหลวงเรือหลวงม้าต้นเรือต้นช้างต้นนะคะคำว่าเป็นต้นนั้นไม่ใช่นะคะยังมีคำอื่นๆอีกนักเรียนจดไปอย่างละคำก็ได้นะคะคำว่าลูกหลวงคำว่าเรือหลวงคำว่าเรือต้นช้างต้นม้าต้นนะคะจดไปอย่างละคำนะคำว่าเป็นต้นนั้นไม่ใช่คำราชาศัพท์นะคะเรื่องเรียนไม่ต้องจดไปนะยังมีข้อความอื่นต่อนะคะคำว่าหลวงและต้นมีวิธีใช้ต่างกันนะคะคือคำว่าหลวงใช้กับคำนามสามัญทั่วไปนักเรียนย่อเอาในสไลด์นี้คำว่าหลวงนะใช้กับคำนามสามัญทั่วไปคำว่าหลวงในที่นี้จะใช้กับคำนามสามัญทั่วไปนะย่อๆนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะคะคำว่าหลวงใช้กับคำนามสามัญทั่วไปเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ยกเว้นนะคำที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชาเช่นคำว่าเมียหลวงนะคะคำว่าเขาหลวงในที่นี้จะมีความหมายว่าใหญ่นะคะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคำราชาศัพท์นะคะผ่านเลยไม่ต้องจดนะคำว่าต้นใช้ประกอบหลังนามสามัญที่เป็นของใช้สำหรับพระมหากษัตริย์นะคะนักเรียนจดไปแล้วมาดูหัวข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5นะคะคำว่าพระที่นั่งนะคะใช้คำว่าพระที่นั่งประกอบหลังคำนามที่เกี่ยวกับยวดยานพาหนะนะคะ
เช่นคำว่ารถพระที่นั่งเรือพระที่นั่งม้าพระที่นั่งนะรายละเอียดสุดท้ายนะคะข้อที่5นะคะคำว่าพระที่นั่งนะคะเรียนจดลงในสมุดนะคะคำว่าพระที่นั่งประกอบหลังคำนามที่เกี่ยวกับยวดยานพาหนะเช่นเรือพระที่นั่งรถพระที่นั่งม้าพระที่นั่งและใช้ประกอบชื่อที่ประทับของพระราชาและมีเสวตฉัตรนะให้ใช้คำว่าพระที่นั่งเช่นนำหน้าที่ประทับนะพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนในลำดับต่อไปนะคะในหัวข้อที่5นี้คำว่าพระที่นั่งจะใช้ประกอบหลังคำนามที่เกี่ยวกับยวดยานพาหนะนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นักเรียนก็ได้เรียนในหัวข้อคำนามราชาศัพท์นะคะซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์นะคะสำหรับในชั่วโมงต่อไปเราจะได้เรียนตามลำดับนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ